ทอมมี่พอดแคสต์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทอมมี่ซอนนะครับกับทอมมี่พอดแคสต์ EP ที่74แล้วนะครับในวันที่24มีนาคม2565ที่ผ่านมาทาง BNK Forest ได้ประกาศผลด่วนการเลือกตั้งครั้งที่2ของ BNK Forest ซิงเกิลที่12เซมบัสึเจเนอรัลอิเล็กชันถ้าใครยังไม่ได้ชมประเด็นผลด่วนครั้งแรกของผมไปชมกันได้เลยครับในพอดแคสต์ EP นี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นที่น่าสนใจจากผลการเลือกตั้งด่วนครั้งที่2ของ BNK Forest ซิงเกิลที่12นะครับถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันได้เลยในพอดแคสต์ EP นี้ผมจะหยิบ6ประเด็นด้วยกันนะครับเพราะครั้งที่แล้วก็หยิบยกกันมาเยอะพอสมควรเลยมาที่ประเด็นแรกครับอย่างที่ทราบกันดีว่าผลการเลือกตั้งไม่ว่าจะผลด่วนครั้งแรกผลด่วนครั้งที่2หรือผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการสามารถพลิกแพงกันได้หรือเรียกได้ว่าอะไรๆก็เกิดขึ้นกันได้รอบนี้ก็เช่นกันแต่รอบนี้เมมเบอร์หลายคนตกอันดับกันเป็นว่าเล่ห์เลยครับถ้านับเมมเบอร์ที่ตกอันดับจากครั้งที่แล้วจะมีทั้งหมด22คนเมมเบอร์ที่ขึ้นอันดับจากครั้งที่แล้วมี17คนส่วนเมมเบอร์ที่ยังอันดับคงที่จากครั้งที่แล้วมี9คนด้วยกันแต่ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงสำหรับเมมเบอร์หลายคนที่ไม่ใช่เมมเบอร์รุ่นที่3ของวง BNK Forest ที่ไม่ได้ติดอันดับเลยมาประเด็นที่2ครับอันนี้ขอพูดเป็นเมมเบอร์บางคนเท่านั้นนะครับเมมเบอร์ที่ติดครั้งแรกในรอบนี้นะครับได้แก่เจ้าเข็มลำดับที่32เจดาซีเอ็มโฟเรสได้อันดับที่28และพิมพ์ลำดับที่24ก็ถือว่าเป็นก้าวเริ่มต้นที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวส่วนเมมเบอร์ที่หลุดโผล่ในรอบนี้มี3คนด้วยกันได้แก่เกรทเดิมอันดับที่38มีน BNK Forest เดิมอันดับที่42และโมนี่เดิมอันดับที่48มาที่ประเด็นที่3ครับก็จะเริ่มเยอะขึ้นนะครับมาเริ่มกันที่เมมเบอร์ที่ตกอันดับจากครั้งที่แล้วก่อนเลยละกันนะครับเริ่มจากอันดับที่48ปิงเดิมอันดับที่41อันดับที่47ป๊อปเปอร์เดิมอันดับที่37อันดับที่44แพนด้าเดิมอันดับที่36อันดับที่43พันเดิมอันดับที่34อันดับที่42นีนี่เดิมอันดับที่40อันดับที่41ไมล์เดิมอันดับที่38ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากๆเลยนะครับสำหรับน้องไมล์ที่อันดับตกต่ำได้ขนาดนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องไมล์และแฟนคลับของน้องด้วยนะครับอันดับที่39ผักขมเดิมอันดับที่29น้องผักขมก็น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะครับอันดับที่38แพนเค้กเดิมอันดับที่33อันดับที่36จิ๊บเดิมอันดับที่28อันดับที่35โยเกิร์ตเดิมอันดับที่31อันดับที่34ลาตาเดิมอันดับที่22คนนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะครับอันดับที่33มายูเดิมอันดับที่32อันดับที่31สตางค์เดิมอันดับที่23อันดับที่29แชมพูเดิมอันดับที่21อันดับที่26ฟอร์จูนเดิมอันดับที่25อันดับที่23แองเจิ้ลเดิมอันดับที่20อันดับที่18ฮูปเดิมอันดับที่16เอาละครับน้องฮูปหลุดไปอยู่อันเดอร์เกิลแล้วรอชมติดตามกันต่อไปเลยนะครับว่าน้องจะได้อยู่อันเดอร์เกิลหรือจะได้อยู่เซมบัสึอันดับที่13สิตาเดิมอันดับที่12อันดับที่12มามิงเดิมอันดับที่10อันดับที่11ปูเป้เดิมอันดับที่4เอาละครับปูเป้ได้หลุดจากคามิเซเว่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันดับที่6คนิ้งเดิมอันดับที่3และอันดับที่4น้ำหนึ่งหลุดมาจากอันดับที่2มาที่ประเด็นที่4ครับเมมเบอร์ที่ขึ้นอันดับจากครั้งที่แล้วครับ
อันนี้จะไม่นับเจ้าเข็มเจดาแล้วก็พิมพ์นะครับมาเริ่มจากอันดับที่40เหมยนะครับเดิมอันดับที่43อันดับที่37อิสรินะเดิมอันดับที่47อันดับที่27จ๋าเดิมอันดับที่44อันดับที่25เฟมเดิมอันดับที่35อันดับที่22ไข่มุกเดิมอันดับที่27อันดับที่21ไข่หวานเดิมอันดับที่24อันดับที่20ไปย่าเดิมอันดับที่26อันดับที่16มิโอริเดิมอันดับที่18อันดับที่10วีเดิมอันดับที่13อันดับที่9ออมเดิมอันดับที่11อันดับที่8มินมินเดิมอันดับที่9อันดับที่7ตาหวานเดิมอันดับที่8อันดับที่3โมบายเดิมอันดับที่6และอันดับที่2มิวสิกเดิมอันดับที่7มาที่ประเด็นที่5เมมเบอร์ที่อันดับคงที่จากครั้งที่แล้วได้แก่อันดับที่46เอิร์ธอันดับที่47นิกกี้อันดับที่30เอิร์นอันดับที่19นิวอันดับที่17แพมแพมอันดับที่15ฟอนอันดับที่14จีจี้อันดับที่5พิมพ์ก็โอกาสที่พิมพ์จะสูงขึ้นไปอีกผมคิดว่าก็น่าจะทำได้แหละเพียงแค่ว่าแฟนคลับจะต้องมีทุนที่หนาพอที่จะพุ่งทะยานสู่อันดับที่สูงขึ้นกว่าแน่นอนและอันดับที่1เนยผมคิดว่าเนยก็คงจะได้ที่1เนี่ยแหละแต่ผมก็ไม่คิดว่าจะได้อันดับ1ถึง2ครั้งด้วยกันถือว่าต้องรักษามาตรฐานเอาไว้ให้ดีๆเลยนะครับซึ่งจาก2ครั้งที่ผ่านมาเนยไม่เคยได้อันดับที่1เลยแต่มารอบนี้ได้ไปถึง2รอบด้วยกันอีกอย่างครับเมมเบอร์ Member ตัวท็อปหลายคนก็ไม่ได้ลงสมัครอยู่เยอะทำให้เนยสามารถอยู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้อย่างแน่นอนถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับมาที่ประเด็นสุดท้ายครับประเด็นที่6ครับเมมเบอร์ Member ที่ไม่ได้ติดอันดับในรอบนี้มาฝั่ง BNK กันก่อนครับได้แก่นายพาขวัญเกรดมีนโมเน่ข้าวฟ่างอีฟยาหยีและพีคส่วนฝั่ง CJM ครับได้แก่ปริมะนีน่าฟ้าใสลาตินและมีนครับสรุปกันเลยดีกว่าครับผลด่วนครั้งที่2จะมีเมมเบอร์แต่ละวงจำนวนอันดับมีดังนี้ BNK Forest มี33คนและ CJM Forest มี15คนรวมทั้งหมด48คนครับก็เท่ากับว่าวง CJM Forest เริ่มมีฐานแฟนที่เริ่มรู้จักมายิ่งขึ้นนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะครับเอาละครับณตอนนี้ก็ยังโหวตเข้ามาได้อยู่นะครับจนถึงวันที่7เมษายนนะครับเขาจะปิดคะแนนโหวตแล้ววันที่9เนี่ยก็จะเป็นวันประกาศผลอย่างเป็นทางการนะครับสุดท้ายนี้ขอแสดงความยินดีกับเมมเบอร์ทุกคนที่ติด48อันดับด้วยนะครับแฟนคลับทุกบ้านทั้งหลายก็อย่าท้อและหมดกำลังใจไปเอาให้มันเต็มที่ไปเลยครับไม่ว่าวันนั้นผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็เคารพการตัดสินใจด้วยนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับและทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับผลด่วนครั้งที่2บ้างครับคอมเมนต์มาได้เลยขอบคุณที่ติดตามรับชมครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กับช่อง Tommy Slot แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับในวันนี้ Tommy Slot มี Facebook และ TikTok ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับพอดแคสต์นี้ลาไปก่อนครับเจอใหม่พอดแคสต์หน้าครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ